่วนอภิปรายวันนี้นะครับเรื่องของวัคซีนเรื่องของสาธารณสุขเรื่องของ ATK เรื่องของการฉีดไข้เรื่องของความตายนะกี่คนแล้วในบ้านเรานี่หลายหมื่นคนแล้วนะฮะค่ะเท่าไหร่รวมแล้วนี่ถ้ารวมนะคะเป็นยอดรวมเลยอยู่ที่ค่ะ129คนอันนี้แหละครับก่อนยังว่าอะไรยังเอามาอภิปรายกันเอาก็ว่ากันไปทําหน้าที่กันไปนะครับทีนี้ในการทำหน้าที่อภิปรายเมื่อวานนะครับเมื่อวานเนี่ยนะฮะคือต้องยอมรับว่าในสมัยที่แล้วเนี่ยนะอภิปรายครั้งที่แล้วนี่สมัยก่อนนะค่ะพรรคก้าวไกลก็เป็นพรรคหนึ่งที่ทำหน้าที่ได้ดีนะในบางมุมนะในบางมิติหรือรูปแบบการนำเสนอการอภิปรายก็ถือว่าโอ้คนรุ่นใหม่นี่ใช้ได้ก็ดีทีเดียวแหละนั้นในเชิงของการนำเสนอมีกราฟิกมีคลิปมีวิดีโอมีนั่นมีนี่มานะแต่เนื้อหาก็ต้องดูเป็นเรื่องไปบางเรื่องก็โอเวอร์บางเรื่องก็น่าคิดชวนคิดชวนคุยนะฮะแต่เรื่องหนึ่งที่เขาพูดนำเสนอนี่เป็นโฆษกพรรคด้วยใช่ไหมนี่คุณนัชชาเนี่ยคุณปูนาค่ะคุณนัชชาบุญชัยอินสวัสดิ์ค่ะก็เป็นส.ส.พรรคก้าวไกลนะคะที่ก็มีการอภิปรายทางด้านเมื่อวานนี้แล้วก็มีการเรียกว่าถามนะคะไปที่ทางด้านของพลเอกชัยชาญช้างมงคลคือเขาอภิปรายเรื่อง IO ใช่นะฮะอภิปรายตั้งแต่วันแรกรู้สึกนะใช่ค่ะตั้งแต่วันแรกนะแล้วก็วันรุ่งขึ้นนี่ก็มีตัวช่วยของท่านนายกคือท่านไม่ได้ช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกชัยชาญช้างมงคลนี่นะค่ะก็ได้หอบหลักฐานมาชี้แจงชี้แจงแค่เพียง10นาทีนะแต่สามารถที่ทำให้คุณนัชชาซึ่งใช้เวลาอภิปรายนานยาวพอสมควรทีเดียวนะฮะต้องอะไรต้องบอกว่าน่าจะเงิบไปแล้วล่ะใช่ค่ะเพราะบิ๊กช้างพลเอกชัยชาญช้างมงคลเนี่ยบอกว่าสิ่งที่คุณนัชชานะสิ่งที่ท่านผู้ทรงเกียรติเอามาแสดงในสภานั้นนี่มันเป็นเอกสารปลอมค่ะนี่นะมีเสียงของท่านด้วยนะทีนี้นี่แล้วก็นั่นแหละครับท่านก็ประกาศเมื่อวานตอนอภิปรายบอกว่าก็จะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปค่ะท่านใช้คำประมาณนี้นะนี่ก็น่าจะเป็นเอกสารตัวที่นั่นก็เป็นที่มาของนี่แหละครับดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปก็คงจะหมายถึงแต่เราเดี๋ยวค่อยมาอ่านเอกสารนี้ค่ะนะไปฟังท่านอาชัยชาญก่อนใช่ไหมค่ะไปฟังเสียงของทางด้านของพลเอกอาชัยชาญช้างมงคลกันสักนิดนึงค่ะมีจุดพิรุธต่างๆนะครับขออนุญาตดูตามภาพนะครับตรงนี้ก็ได้แคปมาจากหน้าจอเมื่อวานนี้หนังสือที่นำมาแสดงนะครับเป็นหนังสือที่ทำขึ้นในห่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนกรกฎาคม2554ถ้าท่านสังเกตว่าลายเซ็นของท่านแม่ทัพภาคที่2คนปัจจุบันนะครับในหนังสือทั้ง2ฉบับนั้นไม่เหมือนกันที่สำคัญคือฉบับหนึ่งเป็นลายเซ็นของอดีตแม่ทัพภาคที่2ท่านก่อนแต่ภายใต้วงเล็บลายเซ็นนั้นเป็นชื่อของแม่ทัพภาคที่2ท่านปัจจุบันนะครับแล้วก็อีกต่อไปก็คืออดีตผู้อำนวยการกองยุทธการกองทัพภาคที่2นะครับที่มีชื่อที่ลงนามในฉบับนี้ซึ่งท่านนั้นได้ย้ายไปตะลงตำแหน่งใหม่เมื่อ1ปีเสร็จแล้วนะครับก็ยังมีลายเซ็นอยู่ตรงนี้นะครับลายเซ็นของรองแม่ทัพภาคที่2ก็ไม่ตรงกับลายเซ็นของจริงนะครับนามสกุลของท่านแม่ทัพภาคที่2ท่านปัจจุบันในหนังสือก็พิมพ์ไม่ถูกต้องซึ่งในลักษณะเช่นนี้นะครับไม่น่าจะเกิดขึ้นถ้าเกิดเป็นเอกสารจริงนะครับขอเป็นภาพที่4นะครับเรื่องของคณะกรรมการศูนย์บริการสารสนเทศกองทัพภาคที่2นะที่เขียนทั้งหมดนะครับตำแหน่งยศครับก็เป็นคำชี้แจงบางช่วงบางตอนนะครับก็คือลายเซ็นไม่ตรงนะใช่ค่ะอย่างที่ท่านพลเอกชัยชาญว่ามานะเรื่องนี้เราก็ไม่อยากอธิบายซ้ำมากเพราะว่าเดี๋ยวท่านผู้ชมคงจะรับทราบอยู่แล้วนะครับแต่นี่คือเป็นการเอาหลักฐานมาเลยนะครับอันนี้มันคล้ายๆมันเป็นเอกสารปลอมกันแบบเห็นเลยนะสำคัญว่าคุณนัชชาเนี่ยได้เอกสารนี้มาจากไหนนั่นนะค่ะแล้วก็เพราะในระหว่างการอภิปรายเนี่ยนะฮะคุณนัชชาบอกว่าอย่างนี้ใช่ไหมคุณปูนาค่ะบอกว่าเรื่องเหล่านี้ได้ชี้แจงในสภามา 2-3 ครั้งแล้วอ๋อไม่ใช่อันนี้เป็นคำพูดของท่านชัยชาญคุณนัชชาบอกว่า
ส่วนเอกสารที่ท่านบอกไม่จริงแต่ผมบอกว่าจริงนะขอให้ไปว่ากันในชั้นศาลผมยินดีรับผิดชอบทุกเอกสารที่นำมาเสนอในที่นี้ยินดีให้ศาลตัดสินนะคะแล้วก็ขอเชิญพยานทั้ง100กว่าคนในบัญชีรายชื่อแล้วก็ของกอรมน20กว่าคนเพราะว่ามีการยกหูโทรแล้วเขาบอกเองว่าไม่ค่อยเต็มใจทำเท่าไหร่แต่เป็นการบังคับบัญชาตามสายงานดังนั้นขอให้ไปว่ากันในชั้นศาลนะก็คล้ายๆมีการจัดงานว่าก็ว่ากันอย่างนั้นแหละนะฮะค่ะก็คุณนัชชาก็เฉยๆไปว่าไม่เป็นไรไปว่ากันในชั้นศาลแล้วก็ยินดีรับผิดชอบทุกเอกสารที่นำมาเสนอในที่นี้ใช่ค่ะยินดีให้ศาลตัดสินนะก็คือยังไม่ยอมรับชัดเจนว่านี่คือเอกสารปลอมค่ะเพียงแต่ยืนยันผมฟังเขาให้สัมภาษณ์วิทยุทีวีบางช่องสั้นๆนะฮะก็ฟังได้ประมาณว่านายทหารสัญญาบัตรให้มานายทหารสัญญาบัตรนี่หมายถึงว่านายนายร้อยขึ้นไปค่ะเป็นคนให้เข้ามานะครับแต่พอถามว่าแล้วมันปลอมหรือไม่ปลอมเนี่ยเขาก็ไม่การันตีนะคุณนัชชานะค่ะเขาก็ไพร่ไปบอกว่าเอาแล้วงานมันเกิดขึ้นจริงไหมให้ดูว่ามีการจัดงานจริงๆไหมมีการจัดจริงแล้วยังไงล่ะมีก็มีก็การจัดงานก็เป็นธรรมดานะฮะอะไรประมาณนี้แหละครับท่านผู้ชมครับสำคัญก็คือว่ามันก็ทำให้คนอีกคิดไปหลายถึงในอดีตด้วยนะครับเพราะว่าพรรคก้าวไกลนี่จับประเด็นเรื่อง IO เนี่ยนะฮะตั้งแต่อนาคตใหม่มาแล้วแหละนะครับคือมาโจมตีเรื่องกองทัพ IO เรื่องรัฐบาล IO นะฮะอย่างเนี้ยมาหลายครั้งแล้วตั้งแต่คุณอะไรสสตาโตคุณที่อภิปรายคุณหมอคุณอะไรคุณแล้วก็รวมทั้งคุณช่อด้วยคุณพันนิกาช่อคุณพันนิกาช่อแล้วก็คุณแม่ดูสิเขาเป็นดาวเด่นของพรรคก้าวไกลทำไมสำนักลืมไปเขาได้เขาเพิ่งอภิปรายเมื่อวานนี้เองคุณวิโรจน์คุณวิโรจน์ลักษณะอดิศรใช่นี่แหละครับค่ะทีนี้นี่แหละครับพอบิ๊กช้างบอกว่าจะได้เดินเมืองการกับส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปท่านพูดในสภานะค่ะก็ปรากฏว่ากองทัพภาคสองก็ได้ไปลงบันทึกเอาไว้ที่โรงพักใช่ไหมใช่ค่ะที่สถานีตำรวจนะคะสภ.เมืองนครราชสีมาค่ะก็เรียกว่านะคะเหมือนลักษณะก็คือแจ้งความเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะก็มีการระบุนะคะว่าผู้ที่ไปดำเนินการเรื่องนี้เป็นใครนะคะแล้วก็บอกว่าเนี่ยราคารายละเอียดนะคะเดี๋ยวอ่านสักนิดนึงก็แล้วกันนะคะเป็นหนังสือบันทึกนะคะเขาเรียกว่าบันทึกประจำวันนะคะก็บอกว่าจากกรณีที่ทางด้านของนายณัชชาบุญชัยอินสวัสดิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคก้าวไกลค่ะได้มีการใช้เอกสารทางราชการเพื่ออภิปรายเรื่องปฏิบัติการ IO เดอะกองทัพเพื่อใช้นะคะในภารกิจปกป้องพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและนะคะมีการโต้ตอบคนเห็นต่างทางการเมืองที่ห้องประชุมอาคารรัฐสภาเมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาผู้แจ้งขอยืนยันว่าเป็นการใช้เอกสารเท็จนะคะที่ทำให้ภาพลักษณ์ของกองทัพบกและก็กองทัพภาคที่2ทำให้ได้รับความเสียหายผู้แจ้งจึงได้รับมอบอำนาจนะคะก็เนี่ยแหละค่ะจากผู้บัญชาการนะคะให้มาในส่วนของตำแหน่งแม่ทัพภาคที่2ค่ะค่ายสุรนารีนะคะจังหวัดนครราชสีมาให้มาพบกับพนักงานสอบสวนทำการลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานเพื่อยืนยันว่าเอกสารทางราชการดังกล่าวเป็นเอกสารเท็จเนี่ยแหละค่ะก็ลงบันทึกประจำวันไว้เรียบร้อยแล้วรวมถึงค่ะก็นอกจากมีการไปลงบันทึกเอาไว้แล้วก็ยังมีการออกแถลงการด้วยนะคะจากกองทัพภาคที่2ด้วยชี้แจงกรณีนี้นะคะก็จะเป็นเพรสใช่ค่ะเป็นเพรสซีรีส์ของกองทัพภาคที่2นะครับค่ะก็อันนี้ก็เป็นโฆษกกองทัพภาคนะเขาในเพรสนี้นี่ก็เนี่ยอ้างถึงพลตรีสวราชแสงผลนะครับโฆษกกองทัพภาคที่2ก็ขอชี้แจงกรณีที่สสอภิปรายโดยใช้เอกสารอันเป็นเท็จนี่จู่ว่าอย่างนี้เลยนะฮะกองทัพภาคที่2ชี้แจงกรณีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอภิปรายโดยใช้เอกสารอันเป็นเท็จเท็จอย่างไรเนี่ยเขาก็แจกแจงไว้ในข้อ1คุณปูนาค่ะข้อ1ซึ่งมีอยู่เนี่ยแหละ7วงเล็บ7ข้อนะค่ะแล้วก็มาสรุปในข้อที่ในวงเล็บที่7นะฮะ
ย่อหน้าที่2บอกว่ากองทัพภาคที่2ขอยืนยันว่าเอกสารดังกล่าวข้างต้นถือเป็นเอกสารอันเป็นเท็จที่ได้มีการปลอมทั้งรูปแบบไม่เป็นไปตามระเบียบของทางราชการรวมทั้งการลงลายมือชื่อไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงหน่วยจึงได้เข้าแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้ที่สภ.เมืองนครราชสีมาเป็นหลักฐานไว้แล้วก็ที่คุณปุณาอ่านเมื่อสักครู่นะฮะส่วนข้อที่2เป็นยังไงค่ะก็บอกว่ากรณีที่มีการอภิปรายว่ามีการเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงกำลังพลนะคะพร้อมทั้งมีคลิปเสียงและก็รูปภาพประกอบกองทัพภาคที่2ขอยืนยันว่าหน่วยไม่เคยได้รับการสนับสนุนงบประมาณตามที่กล่าวอ้างแต่อย่างใดรวมทั้งไม่ทราบที่มาของคลิปเสียงโดยเฉพาะอย่างยิ่งรูปภาพการยืนต่อแถวรับเบี้ยเลี้ยงตามที่กล่าวอ้างนั้นเป็นภาพเก่าของการจ่ายเบี้ยเลี้ยงตามปกติของหน่วยงานก่อนการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019สังเกตได้จากกำลังพลไม่มีการสวมหน้ากากอนามัยตามมาตรการที่กองทัพภาคที่2กำหนดค่ะครับเนี่ยนะก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันพอสมควรทีเดียวนะครับเรื่องของนะฮะIO นี่แหละครับจริงๆในสภาเมื่อวานเนี่ยคุณวีโรจน์ใช่ไหมลักษณะดีสอนเนี่ยนะใช่ค่ะตอนที่พลเอกชัยชาญบิ๊กช้างที่แจงเสร็จแล้วนะคุณวีโรจน์ก็ไม่ได้ซักนะแต่ลุกขึ้นแต่ถามเรื่องเบี้ยเลี้ยงเรื่องอมเบี้ยเลี้ยงนะตกลงท่านจะเอายังไงเรื่องอมเบี้ยเลี้ยงจริงไม่จริงนะบิ๊กช้างก็ตอบสั้นๆตามภาษาท่านนะบอกว่าถ้าตรวจสอบแล้วว่าพบว่ามีการประพฤติผิดจริงจะได้ดำเนินการบอกแค่นี้แหละครับนะแต่คุณวีโรจน์ไม่ได้ซักถามเรื่อง IO นะครับเรื่องเอกสารเท็จนะครับอันนี้แหละครับก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ทำให้คนวิจารณ์พรรคสีส้มพรรคก้าวไกลกันเยอะทีเดียวนะครับใช่แล้วก็หนึ่งในนั้นก็มีดร.เสรีวงศ์มนทานะครับที่คุณปุณาเอ่ยนามท่านเมื่อตอนต้นนะครับค่ะดร.เสรีวงศ์มนทานะครับก็ได้โพสต์ข้อความใน Facebook เรื่อง IO ซึ่งย่อมาจาก Information Operation นี่แหละครับจริงๆไม่เป็นเรื่องแปลกเลยผมได้ยิน IO มาไม่รู้กี่สิบปีแล้วนะหลายปีแล้วนะฮะแต่กลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยคือยัดเยียดใส่รัฐบาลว่าทำ IO เล่น IO กลายเป็นว่า IO เป็นสิ่งที่ชั่วร้ายไปเลยนะทั้งที่พรรคก้าวไกลพรรคสีส้มทุกพรรคการเมืองก็ใช้ IO ทั้งนั้นแหละเพราะ IO คืออะไรคือประการด้านข่าวสารด้านการข่าวนะนี่ที่ดร.เสรีนิยามเอาไว้คือประการด้านการข่าวที่ประเทศต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเขาทำกันทั้งนั้นเพราะเราเป็นสังคมข่าวสาร Information Society นะฮะขั้นตอนแรกก็คือนี่ดร.เสรีว่านะคุณปุณาค่ะขั้นตอนแรกคือต้องมีการสืบเสาะข่าวสารต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับประเทศชาติองค์กรและหน่วยงานเพื่อให้รู้ว่ามีการพูดเกี่ยวกับประเทศชาติองค์กรหรือหน่วยงานอย่างไรบ้างบางทีก็ใช้คนลงในพื้นที่หาข่าวบางทีก็ทำวิจัยแต่สมัยนี้ต้องติดตามหรือมอนิเตอร์การสนทนาของประชาชนบนพื้นที่โซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มนะที่เรียกว่าโซเชียลลิสเทนนิ่งก็จะได้ข่าวก็อาจารย์เสรีเป็นอาจารย์นิเทศศาสตร์อยู่แล้วนะฮะค่ะท่านบอกว่าเมื่อรับรู้ข่าวสารแล้วเมื่อรับรู้ข่าวแล้วก็ทำการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาที่สมัยนี้เรียกว่า Big Data เพราะข้อมูลมีเยอะมากนะคือวอลลุ่มนะฮะมีความหลากหลายคือวาไรตี้มีความเปลี่ยนแปลงรวดเร็วและมีเรื่องจริงจังเรื่องเท็จปะปนกันการวิเคราะห์มี4ขั้นตอนคือต้องรู้ว่าสถานการณ์ปัจจุบันเป็นเช่นไรนะฮะจริงๆอันนี้ท่านนี้ท่านแก่นี่แหละที่ว่าprescriptive นะฮะต้องเป็น descriptive นะฮะการวิเคราะห์มี4ขั้นตอนเอาภาษาไทยแล้วกันต้องรู้ว่าสถานการณ์ปัจจุบันเป็นเช่นไรเพราะอะไรต่อไปอาจจะเกิดอะไรดังนั้นเราควรทำอะไรเมื่อเจอสิ่งที่คนอยากรู้ก็ตอบเมื่อคนชื่นชอบก็ขอบคุณเมื่อคนเข้าใจผิดก็ชี้แจงเมื่อมีข่าวลวงก็ให้ความจริงเมื่อมีสิ่งที่ประชาชนควรรู้ก็เผยแพร่ให้เขารู้ IO คือการทำงานด้านข่าวสารแต่คำถูกนำมาใช้เหมือนเป็นสิ่งที่เลวร้ายเวลาฝ่ายค้านด่ารัฐบาลด้วยความจริงบ้างความเท็จบ้างเขาบอกว่าเขาให้ข้อมูลประชาชนแต่พอรัฐบาลชี้แจงแก้ไขข่าวลวงบิดเบือนเขา
เรียกว่าเป็น IO ในความหมายเชิงลบเหมือนประหนึ่งเป็นการใช้ข่าวสารครอบงำประชาชนฝ่ายค้านลุกขึ้นมาทำสงครามข่าวสารนะฮะใช้โซเชียลมีเดียเป็นอาวุธรุกคืบมาเรื่อยๆแต่จะให้รัฐบาลอยู่เฉยๆไม่ให้สู้แบบนี้มันจะยุติธรรมหรือคะหรือคะนักต่อเสรีถามนะที่ผ่านมารัฐบาลปล่อยให้ฝ่ายตรงข้ามใช้โซเชียลมีเดียทำร้ายมามากโดยไม่สู้ถึงเวลาแล้วต้องทำ IO ในความหมายที่เป็นการให้ความจริงแก่ประชาชนนะคะเห็นดร.เสรีนี่ผมอ่านทุกคำพูดเลยนะครับท่านผู้ชมค่ะดังนั้นนี่คำว่า IO นะฮะดูเหมือนว่าพรรคก้าวไกลนี่พูดถึง IO ในความหมายที่ให้คนรู้สึกว่าเป็นเชิงลบทั้งที่เป็นการปฏิบัติการด้านข่าวสารธรรมดาฝ่ายข้างก็ใช้ได้รัฐบาลก็ใช้ได้นะฮะแล้ว IO ที่ดีสุดก็คือความจริงหัวใจคือความจริงเหมือนสินค้าแหละคุณปูนาค่ะนะฮะการโฆษณาที่ดีที่สุดก็คือคุณภาพของสินค้านะนี่ปรัชญาของสำราญนะทัวร์เนี่ยทัวร์เสือซ่อนลายเนี่ยนะฮะโฆษณาให้ตายคุณอาจจะได้คนเชื่อในตอนแรกแต่ถ้าของไม่ดีนะสินค้าไม่ดีนะสุดท้ายก็ไปไม่รอดเพราะแต่ถ้าคุณภาพดีนะฮะมันก็ดีอยู่วันยังค่ำยังไม่จบอ่านต่อยังมีอีกนะครับเรื่องของ IO นะฮะเรื่องของ IO นะครับเรื่องนี้ก็ผมยังไม่ดู Facebook ของพรรคก้าวไกลนะฮะต้องขออภัยพรรคก้าวไกลด้วยนะจริงๆเราก็พยายามรอบด้านมอนิเตอร์พรรคคุณอยู่ด้วยนะฮะมอนิเตอร์ติดตามอยู่เพราะว่าหลายเรื่องที่คนรุ่นใหม่คิดเนี่ยเราก็ต้องฟังนะพรรคนี้คนรุ่นใหม่เยอะแล้วเขาคิดอะไรนอกกรอบบางเรื่องก็ถูกต้องก็ดีนะฮะแต่นั่นแหละครับอย่าเห็นแก่ตัวอย่ามั่วนิ่มอย่าเอาความไม่จริงมาเป็นความจริงนะฮะค่ะก็นอกจากจะทางด้านของดร.เสรีแล้วยังไม่หมดนะคะยังมีอีกหลายท่านเลยที่ออกมาเห็นต่างจากด้านของพรรคก้าวไกลอย่างอีกท่านหนึ่งนะคะทางด้านของคุณเขตรัฐนะคะเหล่าธรรมทัศน์ส.ส.บัญชีรายชื่อนะคะแล้วก็ยังเป็นโฆษกของพรรครวมพลังประชาชาติไทยด้วยเอาคุณไอติมก่อนดีไหมคุณไอติมอ๋อเอาด้านนั้นๆก่อนใช่ไหมคะเพราะว่าอันนี้ก็เพราะคุณไอติมนี่นั่นเลยค่ะคุณไอติมนี่กระโดดโหนเลยใช่ไหมนี่ใครบอกกระโดดโหนก็เรียกว่าโหนเต็มที่เลยหลังจากที่ทางด้านของคุณณัชชาบุญชัยอินสวัสดิ์นะคะมีการพูดในสภาปุ๊บนะคะประเด็นออกไปได้รับชมกันแล้วก็รีบออกมาโพสต์นะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยทีเดียวก็แต่ไม่ได้เชิงในลักษณะของการแบบวิเคราะห์เท่านั้นแต่ยังมีการแบบว่าชี้นำใช้คำว่าชี้นำเลยก็ว่าได้เพราะว่าเขาสอบไปในลักษณะของการที่อยากจะให้มีการจัดตั้งผู้ตรวจการกองทัพแบบนั้นเลยซึ่งจะบอกว่าคุณไอติมนะครับโพสต์ยาวมากๆถ้าตีเป็นกระดาษเอสีก็ประมาณ 4-5 หน้าได้เลยทีเดียวแต่ว่าเราจะไม่ได้อ่านทั้งหมดแต่จะสรุปใจความให้ฟังพอสมควรก็พอนะคะเพราะว่าอ่านมาแล้วบ้างบางส่วนนะคะสำหรับมันก็โยงๆกันนะแต่รู้สึกเขาน้องเขาแยกเรื่องมาใช่ไหมไอติมกับคุณเขียนรัฐเนี่ยคล้ายๆเป็นคนหนุ่มทั้งคู่ก็เลยแยกมุมมองว่าสองคนนี้คนรุ่นเดียวกันนะไอติมน่าจะเป็นรุ่นน้องนะแต่ว่าคิดไม่เหมือนกันนะใช่ค่ะไอ้ทีมโดดงับเอกสารตรงนี้ใช่ไหมค่ะก็เรื่องในเรื่องของเนี่ยแหละการทำ IO อะไรเนี่ยแหละนะคะโดยที่ทางด้านของไอ้ทีมค่ะนายพฤทธิ์วัชรสินธุนะคะอดีตผู้สมัครส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคประชาธิปัตย์เองเนี่ยแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็ยังเป็นคนที่ร่วมในการก่อตั้งกลุ่มรัฐธรรมนูญก้าวหน้าหรือว่ากลุ่ม Resolution ด้วยที่เราก็เห็นว่าคุณพนาผมขอไปทีน้องอุตส่าห์พาดหัวมาอย่างนี้นะค่ะเวลาน้องเขาตัดคลิปเนี่ยมันจะไม่ติดเรื่องคุณหมอว่าลงไปนะใช่ไหมใช่ไหมเราขออภัยได้ไหมค่ะขออภัยถอยหลังหนังถอยหลังมาหน่อยได้ไหมค่ะเพราะว่าน้องก็พลาดหัวอย่างนี้นะคือก็มีประเด็นคุณหมอว่าลงนิดหนึ่งค่ะคุณหมอว่าลงก็พูดถึงเนี่ยพอก้าวไกลเสนอเรื่องอะไรเรื่องของการเขาเรียกว่าอภิปรายในเรื่องของการปฏิรูปอะไรต่างๆรวมถึงในเรื่องของเอกสารเนี่ยตัวนี้ที่ใช้นำไปคุณหมอวรงแนะนำยังไงก็คุณหมอวรงเองค่ะก็มีการนะคะออกมาโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ค่ะว่าจะปฏิรูปหรือว่ายุบพรรคก้าวไกลนะคะ
นายธนาธรคงปฏิเสธไม่ได้ว่าพรรคก้าวไกลคือผลพวงของพรรคอนาคตใหม่ที่นายธนาธรมีส่วนสร้างขึ้นมาวันนี้คนของพรรคก้าวไกลนำเอกสารเท็จมาอภิปรายในสภาในทางการเมืองแล้วถือว่าเสื่อมเสียมากจนไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนคนพวกนี้หรือที่จะมาปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ผมเสนอนายธนาธรนะจะปฏิรูปหรือยุบพรรคก้าวไกลนะคะก็เนี่ยแหละการนำเอกสารตัวนี้ค่ะที่ทางด้านของกองทัพเองก็มีการชี้แจงไปแล้วว่าเป็นเอกสารเท็จนะคะมาเสนอในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีรายบุคคลนั่นแหละก็เลยออกมาโพสต์ว่าก่อนที่จะมาปฏิรูปสถาบันเสนอว่าปฏิรูปหรือว่ายุบพรรคก้าวไกลก่อนอะไรประมาณนี้นะคะครับอีกคนหนึ่งนะครับก็เป็นนักสังเกตการในนามของสื่อมวลชนนะครับ คุณผักกาดหอมนะฮะเขียนบทความวันนี้ในไทยโพสต์นะครับตั้งชื่อว่าอะไรคือการซักฟอกนะฮะอะไรคือการซักฟอกนะครับก็เขียนถึงบรรยากาศการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะว่ามีนะภาพรวมการอภิปรายในวันที่2ออกแนวดราม่าใส่อารมณ์กันเยอะไปหน่อยสาระก็พอมีอยู่บ้างแต่คำด่าคำเสียดสี 99% นั่งฟังตั้งแต่เช้ารวบรวมคำอภิปรายปากกล้าขาสั่นกันทั้งนั้นไม่มีส.ส.คนไหนท้าทายนายกประยุทธ์ให้ยุบสภาแม้แต่คนเดียวมีแต่บอกว่าให้ลาออกและปัญหาของประเทศจะได้แก้ได้ทันทีนี่นะลิเกหลอกเด็กครับนี่นะคุณประกาศหอมนะครับขอลำนิสระดับบรรณาธิการเนี่ยบอกว่าลิเกหลอกเด็กครับแล้วก็เขียนมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็มาแวะนิดหนึ่งนะที่พรรคก้าวไกลค่ะพรรคก้าวไกลลองไปอ่านดูนะครับบอกว่ามีส.ส.พรรคก้าวไกลคนหนึ่งอภิปรายใช้ได้ทีเดียวชื่อวาโยอัศวะรุ่งเรืองรู้สึกเป็นคุณหมอใช่ไหมหมอวาโยนะฮะค่ะสสบัญชีรายชื่อดีกรีหมอไม่ดนเห็นไหมหมอไม่ดนได้นำตัวอย่างกัมพูชามาข่มไทยว่ากราฟป่วยตายดีกว่าเพราะฉีดวัคซีนได้ดีกว่าไทยคุณผักกาดหอมบอกว่าตายน้ำตื้นครับหมายถึงคุณวาโยหมอวาโยตายน้ำตื้นครับกัมพูชาฉีดวัคซีนซิโนแวคเป็นหลักก่อนที่หมอคนนี้จะยกตัวอย่างกัมพูชาก็ถล่มซิโนแวคอย่างหนักแล้วถึงเวลาคงต้องตีความคำว่าอภิปรายไม่ไว้วางใจใหม่ว่าคืออะไรกันแน่หรือว่านี่คือเวทีหลอกด่าเวทีหาเสียงเวทีชำแหละรัฐบาลเพราะไม่อาจให้บริหารประเทศได้อีกต่อไปนะครับทีนี้นี่คุณผักกาดหอมก็ย้อนกลับไปที่การอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลยิ่งลักษณ์เมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2555เป็นการอภิปรายของนี่แหละครับเรื่องข้าวเนี่ยนะฮะของคุณหมอวรงเดชกิจวิกรมนะคุณผักกาดหอมก็ร่ายยาวมาเลยนะค่ะแล้วก็บทสรุปคล้ายๆว่าเห็นไหมคุณหมอไม่ต้องมีดราม่าไม่ต้องมีอะไรเลยนะฮะข้อมูลล้วนๆนะฮะไม่ต้องชูใบเสร็จอะไรเลยเพราะว่านี่คือข้อเท็จจริงหมดที่คุณหมออภิปรายมาไม่ต้องเสียดสีอะไรเลยนะฮะมันต่างกันมันต่างกันคุณหมอวรงค์ก็เปรียบเทียบมาเห็นภาพนะครับอันนี้โดยคุณประกาศหอมนะครับเอาข้อมูลเก่ามาเล่าให้ฟังแล้วก็คอมเมนต์เรื่องการอภิปรายนี่แหละครับจาก IO ถึงซิโนแวคจาก IO ถึง SI ค่ะก้าวไกลตายน้ำตื้นนะฮะคุณหมอวรงค์บอกว่าคุณธนาธรยุบพรรคซะเถอะอันนี้ก็เป็นอาจจะเป็นการเสียดสีทางการเมืองบ้างเล็กน้อยก็คงไม่เป็นไรนะฮะค่ะสำหรับท่านไหนที่มีปัญหาในการสมัครสมาชิกผ่าน YouTube แต่อยากช่วยสนับสนุนพวกเราเราก็มีแพ็กเกจสนับสนุนทิศทางไทยที่ท่านจะได้รับพรีเมียมเซตทิศทางไทยหัวใจรักชาติมาให้ท่านสนับสนุนกันได้ง่ายๆติดต่อได้ที่ line@shopsi.store ต่างที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยนะครับ